โดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือเวลา 11:25 น.ซึ่งเวลาที่บาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงบาหลีเรียบร้อยเราเดินทางจากสนามบินมาที่เมืองมีชื่อว่าอูฮูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ไกลหรอกแต่รถติดในเมืองรถติดมากก็มาถึงเรียบร้อยดีแล้วก็ตอมอค่อนข้างคนเยอะค่ะคิวเยอะมากคนมารับรถติดแล้วคนมารับเราโอเคทำงานโปรเฟสชั่นอลมากแล้วถนนที่นี่เล็กมากใช่ถนนมันเล็กแบบว่าสองเลนของเขาไม่คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือเท่ากับเลนถนนแคบแล้วก็เบียดกันใช่กลัวจะเฉียวกันจังเลยเนาะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมแล้วเราก็จะทานอาหารมื้อแรกแล้วก็ทานที่โรงแรมเนี่ยค่ะก็จะเป็นเราสั่งอาหารท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารมื้อแรกของเราหน้าตาหอมอาหารมื้อแรกนะคะจานนี้เป็นอาหารท้องถิ่นนะก็ผัดเส้นมาม่าเนาะเขาก็มาพร้อมกับเนี่ยข้าวเกรียบข้าวเกรียบส่วนมากอาหารทุกการจะมีมากับข้าวเกรียบนะคะก็เหมือนคล้ายๆผัดผักบ้านเราเนาะสเต็กนะอันนี้ก็แวะติมน้ำมันนะคะที่เขามาสวดมนต์กัน
is the mountain? Agung. Agung. Agung mountain. Agung mountain. Is there any snow? No. No snow. No snow. Just 3,100 meters above sea level. ค่ะหลังจากไปวัดมานะคะตอนนี้เราก็แปลงร่างเสร็จมาดูนะคะแปลงร่างพร้อมที่จะไปน้ำตกกันนะคะมาดูค่ะมาดูอันนี้จะเป็นทางก่อนที่เราจะเดินไปน้ำตกก็จะมีร้านขายไอศครีมแล้วก็เอาซะหน่อยนี่นะคะไอศครีมอันนี้รถแคนเตอร์ลูปไปอีกอันนึงโชว์หน่อยรถสับปะรดเดินไปน้ำตกค่ะชุดพร้อมมาก27องศาอากาศเย็นสบายมาค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าน้ำตกจะสวยขนาดไหนทางเขาก็ทำดีนะเดินไม่ยากแต่ถ้าใครเขาไม่ค่อยดีนี่ก็นะอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่จากไปน้ำตกมาแล้วรู้สึกหิวก็เลยแวะมาทานมื้อเย็นก่อนเครื่องดื่ม buy one get one happy hourเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะข้ามมาข้ามค่ะเป็นตลาดค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามไปดูของในตลาดเลยค่ะที่ตรงข้ามกันเลยเดินซอยไหนเดินตรงไปไม่รู้อ่ะเดินไปมั่วๆก ดูจานนะสวยเนาะมองเสร็จแล้วพอเราต้องหาเสื้อบาหลีใส่คู่กันมั้ยได้เป็นทีมคู่เนี่ยนี่ไงนี่ไงไอ้เลิฟบาหลีแต่ไม่สวยอ่ะ
ดูที่มันทรงผู้หญิงกระเป๋านะคะตอนนี้กระเป๋าก็ซื้อไปแล้ว3ใบ